Mazda 2 Hybrid นี่มันร่างแฝดยาริสชัดๆงงกันใช่ไหมคืออะไรก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ขณะนี้คือ New Mazda 2 Hybrid ที่อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือ All New Mazda 2ที่จะจำหน่ายในไทยและญี่ปุ่นเร็วๆนี้แต่ที่จริงมันคือ Toyota Yaris Version Europeที่รับประกันคุณงามความดีโดยการเป็นเจ้าของรางวัล European Car of the Year 2021สรุปคือ New Mazda 2 Hybrid ขายยุโรปครับแล้วทำไม Mazda 2 Hybrid มันถึงเป็นรถยนต์ Toyota Yaris Hybrid ในยุโรปล่ะฟังกันก่อนนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง Mazda และ Toyota ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรมาตั้งแต่ปี2015ในฐานะผู้ร่วมพันธมิตรระยะยาวโดย Toyota มีหุ้นอยู่ใน Mazda ประมาณ 5.1%และ Mazda ก็ถือแชร์ Toyota 0.25% ทำให้ทั้งคู่แสดงความสัมพันธ์ทั้งการก่อสร้างโรงงานในอาราบามาสหรัฐอเมริกาการส่งรถยนต์ Mazda จำหน่ายในชื่อ Toyota สำหรับตลาดอเมริกาเหนือและล่าสุด Mazda 2 Hybrid ที่เป็นการนำ Yaris Hybrid ยุโรปมาทำตลาดแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถทราบเลยว่าAll New Mazda 2 เวอร์ชันญี่ปุ่นและไทยจะมีการใช้พื้นตัวถัง Toyota TNGA-B มาใช้หรือไม่ซึ่งพื้นตัวถังนี้รับประกันได้เลยว่าคุณภาพการขับขี่ดีเยี่ยมแน่นอนแต่ทว่าต้นทุนการผลิตไม่ถูกไปกว่าพื้นตัวถัง Daihatsu เราต้องจับตามองกันว่า Mazda 2 Model Chain เวอร์ชันไทยและญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับ Mazda 2 Hybrid ยุโรปคันนี้ทำตลาดในเฉพาะยุโรปเท่านั้นขายเคียงคู่กับ Mazda 2รุ่นปกติและยังไม่มีประกาศจากบริษัทว่าจะมีการยุติการผลิต Mazda 2 Original ในยุโรปหรือไม่ Mazda 2 Hybrid โดดเด่นด้วยขุมพลังไฮบริดเบนซิน 1.5 ลิตรจาก Toyota ให้กำลังรวมทั้งระบบแรงถึง116แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง